สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการถอนเงินนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะในการถอนเงินกับบรโ k เกอร์เอทอสนะฮะที่ผมใช้อยู่แล้วก็เป็นอันนี้เป็นพอร์ตที่ผมมีเงินเหลืออยู่3340ดอลลาร์ 3, 3นะครับผมก็เราไปดูเรดวันนี้กันนะฮะดูของกสิกรนนะฮะน,นี่วันที่2กันยา2021นะครับผมเรดวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถอนตั้งแต่50-100ถึง100 เนี่ยจะอยู่ที่เลทนี้31.92็จ 31. ้นะฮะถ้าผมถอนเดี๋ยวขอคิดก่อนนี่เลย31.92อันนี้คือเลทตามแบงก์กสิกรนะวันนี้เลยนะฮะผมจะถอนที่1,999นนะครับอันนี้คือเลทที่ผมควรจะได้รับถ้าในส่วนของ เบรดเดียวกับของแบงค์นะฮะหกสามแปดศูนย์แปดโอเคนะครับเราไปทำการถอนกันเลย,เยกดตรงนี้นะฮะถอนเงินปึ๊บเห็นไหมจ๊ะถอนเงินเขาเขาจะเด้งออกมาให้อีกอันนึงปึ๊บนะครับเราก็ใส่ไปตรงนี้หนึ่งเก้าเก้าเก้า นะฮะเป็นบัญชีซื้อขายของคุณแล้วก็เลือกช่องทางการถอนเงินนะฮะก็ให้เลือกอันนี้นะครับการโอนเงินภายในประเทศตัวนี้เนี่ยถ้าไปเลือกอันอื่นเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมนะฮะอันนี้เนี่ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยให้กดอันนี้การโอนเงินภายในประเทศสกุลเงินท้องถิ่นนะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารที่คุณผูกไว้กับ,บโบรกเกอร์นะฮะ,ะตกลงโอเคแล้วก็กดยืนยันนะฮะนี่1,999 US ดอลลาร์ u s นะครับผม นะฮะฮการใช้การโอนเงินภายในประเทศนะครับผมก็โอเคกดยืนยันเลยยืนยันที่จะถอน1,999ดาอลลาร์โอเคภายในหนึ่งวันทำการนะครับผมโอเคก็เรียบร้อย โอเคตอนนี้บาลานซ์ผมก็เหลืออยู่ที่1,341นะฮะเพราะว่าถอนไป1,999ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา11โมง15นาทีนะครับผมวันที่2กันยานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะจ๊ะโอเคเงินเข้าเรียบร้อยนะฮะวันนี้3มทุ่ม37นะครับผมตอนเช้าเนี่ยอถอนอยู่ที่ประมาณ9โมงเโมงครึ่งไหมฮะเมื่อเช้าโอเค นะฮะอันนี้คือวันที่สองนะครับผมวันที่สองสามทุ่มสามสิบเจ็ดนะฮะก็ยอดเข้าทั้งหมดมาที่ผมถอนนะฮะพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์นะฮะหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบจุดเก้าสองนะฮะเลทนี้ดีกว่าแบงก์ Bank อีกนะครับผมมาเช้าที่เช็คนะฮะโอเคก็แค่นี้นะครับผมคลิปใครจะทำการถอนเงินในเว็บไซต์ก็ทำตามนี้ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ